ปฏิบัติสำหรับที่จะทำให้ไม่เป็นธาตุของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือธาตุของกิเลสก็คือปฏิบัติทำสติหรือว่าสติและปัญญานี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการที่จะเป็นธาตุของตัณหาไม่ต้องการเป็นธาตุของกิเลสก็จะต้องปฏิบัติอบรมสติให้มีขึ้นหรือว่าอบรมสติปัญญาให้มีขึ้นรักษาจิตใจจิตใจจึงจะไม่เป็นธาตุของตัณหาของกิเลส